แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับโชว์สุดพิเศษจากศิลปินระดับประเทศพร้อมถึงพูดคุยผลงานในรายการของเราด้วยค่ะซึ่งในวันนี้คิวของวงน้องใหม่อย่างวง Rock City จากค่าย Creepy Sound มาฝากเพื่อนๆชาวสแวกได้ฟังกันเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับพวกเราวง Love City สวัสดีครับชื่อบีมนะครับตีกองครับชื่อซอนครับเล่นเปียโนครับผมชื่อแม็กครับเล่นเบสครับผมครับเต้นเล่นกีตาร์ครับครับเจสซี่ครับร้องนำครับชื่อวง Love City นะครับมาจากล็อบเนี่ยจริงๆเป็นสแลงของอเมริกันนะครับคือแปลว่าสนุกสุดเหวี่ยงประมาณนี้ครับแล้วก็อยากให้คนที่มาฟังเพลงของวงเราหรือว่าไปดูการเล่นสดเนี่ยสนุกไปกับเพลงของพวกเราด้วยครับก็เลยใช้ชื่อว่าล็อบซิตี้ครับผมหากเธอห่างฉันหากเราห่างกันหากในวันนี้มีใครเข้ามาทำเธอหวั่นไหวมาของเพลงลันลานะครับมาจากวงของเราฮะได้คุยกันแล้วก็เรื่องการทำเพลงนะเพลงนี้จะมีถ้าทุกคนได้ฟังแล้วจะมีท่อนฮุกที่ร้องว่าลันลาวาฮูนะฮะก็จะในเนื้อร้องจะไม่มีความหมายนะฮะแต่ทุกคนจะลันลากันได้ในเพลงนี้ในท่อนนี้ด้วยกันนะครับส่วนเนื้อหาในการลันลาของเพลงนี้จะมาจากคน2คนที่อยู่ห่างกันนะครับอาจจะเป็นคู่รักหรือว่าเป็นเพื่อนพี่น้องพ่อแม่แล้วแต่นะครับก็พอคนที่รักกันห่างกันนานๆไม่ได้คุยกันแล้วมาเจอกันมันก็จะมีอาการลันลาครับผมหากเธอเหนื่อยล้าหากมีปัญหาตัวฉันคนนี้คือคนที่เธอต้องการหรือเปล่าและยังคิดถึงเพียงแค่เธอรอคอยวันได้พบเจอพูดคำหวานมอบดอกไม้ให้กันเพลงนี้นะครับจุดเด่นก็คือว่าท่อนฮุกเนี่ยถ้าเป็นเพลงของวงอื่นนะครับจะเป็นท่อนที่แบบจุดขายเลยว่าต้องเป็นเนื้อแบบนี้ทำนองแบบนี้แต่วงเราเนี่ยคือไม่ต้องมีเนื้อที่มีความหมายคือมีแต่ความลั่นลาครับร้องคำว่าลั่นลาแล้วก็เต้นกันอย่างเดียวเลยครับผมนี่คือจุดเด่นของเพลงนะครับคนเดียวมันใจเหี่ยวเฉาหากเราได้เจอกันเมื่อไรให้ฉันลาลันลาได้ป่าเพลงลันลาเนี่ยครับจริงแล้วแม็กเป็นคนแต่งนะครับเขียนเนื้อทำนองทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าเท้าความเดิมเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงที่เราเลือกไว้ว่าจะออกมาหลังๆนะครับแต่ว่าได้พี่จิฟฟี่โปรดิวเซอร์ของวงเราของค่ายคิดพี่สาวนะครับเป็นคนแบบดึงกลับมาใหม่ว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่เอาเพลงนี้ออกมาก่อนแล้วก็ใส่ความเป็น60เข้าไปนะครับผมก็มันเลยออกมาทั้งเป็นเพลงนี้แล้วก็มาถึงเสื้อผ้าทั้ง MV ครับผมครับคอนเซปต์แบบนี้นะครับคือด้วยธีมของเพลงแล้วก็ของวงเราคือตั้งใจว่าทุกเพลงที่ออกมาเนี่ยจะประมาณว่าอยู่ในยุค60ครับก็เริ่มจากเสื้อผ้าเป็นแบบนี้เพลงแบบนี้นะครับก็เลยย้อนไปถึง MV ว่าในยุคนั้นเนี่ยโทนของ MV ก็น่าจะเป็นขาวดำซะส่วนใหญ่ก็สนุกครับเพราะว่าพวกผมก็เชิญเพื่อนๆพี่ๆใช่ไหมครับน้องๆจากที่คณะเดียวกันหรือว่าโรงเรียนเก่าก็ไปช่วยกันเต็มที่ครับเพราะใช้คนก็แบบโอ้ย50-60คนเลยครับสองก็เยอะนี่ก็นางเอกก็เป็นเพื่อนผมเองครับอ้าวเหรอครับผมชื่อน้องใหม่ไงขอบคุณน้องใหม่ด้วยคนที่เป็นล้มแล้วล้มไปหรือเปล่าใช่ครับคือถ่ายแบบ30รอบคือล้ม30รอบเลยนะครับแล้วเพื่อนเต้นนะครับก็พีคเหมือนกันอีกใช่ไหมครับคนไหนคนเดียวกันครับเดียวมันง่ายใจเหี่ยวเฉา
ฟีดแบคนะครับทุกคนจะบอกว่าชอบตรงที่เป็นเพลงแล้วฟังแล้วยิ้มได้ครับดู MV แล้วก็สนุกไปกับพวกเราครับผมช่องทางการติดต่อทาง Facebook นะครับเข้าไปที่แฟนเพจ Lob City LOB วัก CITY เซิร์ชได้เลยนะครับก็จะเจอผลงานของพวกเราครับพอเข้าไปเนี่ยก็จะเจอทั้ง MVของวงเราแล้วก็ช่องทางการติดต่อต่างๆของวงเรานะครับช่องทางการดาวน์โหลดนะครับiTunes นะครับ KKBox Deezer ตอนนี้มีให้โหลดพร้อมแล้วนะครับเซิร์ชคำว่าล้านลาล็อบซิตี้ได้เลยครับเสียงรอสายลิงโทนต่างๆ AIS Dtac กดดอกจัน888 True กด2222แล้วก็บอกชื่อเพลงได้เลยนะครับลัลลาล็อบซิตี้นะครับส่วนใครที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถเข้าไปที่ Spotify ได้เลยครับของ Rock City นะคะสามารถเข้ามาร่วมโหวตกันได้ที่ทาง SMS 464-2800 สำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงซะแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาตลอด1ชั่วโมงเต็มสามารถติดตามชมรายการ Swag ได้ที่ช่อง Bright TV 20และ30ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์5ทุ่มครึ่งค่ะสำหรับวันนี้ดิมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ